ถามมาบ้างครับไม่ยกนี้คำถามเยอะมากคุณไม่ต้องมาตอบคำถามผมคุณไม่ต้องมาแจ้งให้ผมทราบว่าท่านต้องการอะไรท่านมีเป้าหมายท่านทำงานถึงไหนท่านไม่ต้องวันนี้พี่น้องเราต้องการจะมาถามท่านเองท่านอยากบอกอะไรบอกพี่น้องของพวกผมครับไม่ต้องมาบอกผมผมแค่มดตัวน้อยตัวนึงที่มีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องของเราผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปทางไหนผมแค่มีโอกาสเข้ามาคนแรกๆนั่นเองแต่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกของแฟนบอลท่านต้องห่วงความรู้สึกของแฟนบอลท่านต้องเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องของเราทุกคนพวกเรามาเนี่ยคือเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนท่านมาโดยที่ท่านไม่ได้สนใจความรู้สึกท่านอยากทำอะไรท่านก็ทำท่านไม่อยากใครทำอะไรท่านก็ไม่สนใจซึ่งตรงนี้ผมรับไม่ได้ครับผมไม่ได้ต้องการมาก่อมัฟหรือผมไม่ได้ต้องการมาที่แต่ดิสเครดิตของท่านเพียงแต่ผมต้องการความชัดเจนจากท่านแค่นั้นเองท่านเดินมาบอกผมบอกพี่น้องผมเนี่ยเดินประธานสโมสรคือใครสองกรรมการคือใครผู้จัดการคือใครเป้าหมายเป็นยังไงเราจะเดินไปในทิศทางไหนผมกล้าจะมากำลังทำอะไรหรือทำไม่ทำผมไม่ทราบก็ไม่เกี่ยวกับที่โตครับตัวละเรื่องคือตอนนี้ผู้บริหารชุดใหม่มาท่านทำงานแต่ขอความชัดเจนเรื่องประธานสโมสรคือใครสองผู้บริหารคือใครสามผู้จัดการคือใครสี่นโยบายของท่านเป็นยังไงท่านต้องการนำพาสวรรค์ไปในทิศทางไหนไม่ใช่เกี่ยวอ่ะตรงเลยครับประเด็นตรงนี้ครับพี่ขอบคุณมากครับมาพาสวรรค์แคทผมไม่ได้มานามในนามของพี่โตครับไปนามแฟนชมรมทุกคนนะครับที่รับสวัสดิ์แคทครับจะเหมาพี่โตรวมครับไม่เกี่ยวพี่โตครับท่านฟังผมนิดเดียวผมเพียงแต่เรียนท่านในความเคารพว่าผมอยู่ตรงกลางนะผมทีท่านทำงานกับสวัสดิ์แคทมาตลอดผมก็จะพยายามจะประสานให้เรื่องที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้นะขณะนี้ระบบนะมีหมดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่ต้องว่าขอความชัดเจนหรือไม่เกินหลังปีใหม่จะแถลงให้ทราบทุกคนที่ตำแหน่งหน้าที่มีหมดเดี๋ยวจะเชิญพี่อุทัยออกมาแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับขอออกมาครับได้ครับถือว่าท่านมาขนาดก็เกียรติท่านแล้วก็เกียรติท่านไม่ต้องห่วงผมมาพาออกมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมอยากฟังจากปากท่านได้ตกลงท่านตำแหน่งอะไรครับนะฮะพี่อุทัยตอนนี้ยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรพี่หายปัญหานะฮะแต่ไม่มีนะครับตำแหน่งในสวัสดิ์แคทใช่ไหมครับณขณะนี้แก้ไขปัญหาคือทำหน้าที่เป็นว่าที่ผู้จัดการพยายามติดต่อให้งานดำเนินรุ่งเรืองว่าที่นะครับว่าที่ตำแหน่งจะชัดเจนเดี๋ยวเมื่อมันว่าที่เมื่อมีการประชุมเขาจะแถลงให้แฟนๆได้ทราบเลยนะครับมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นฮะเพราะตอนนี้นักฟุตบอลของเราเนี่ยฮะเราติดต่อมาต่างๆเพื่อมันเตรียมพร้อมในการแข่งขันนี่เมื่อกี้ผมเชิญคุณไทยมาคุยกับท่านเลยไม่มีปัญหาเพราะท่านคือคนสำคัญที่สุดของสวัสดิ์แคทนะครับไม่ต้องห่วงหรือผมไม่ตามมาให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะผมไม่อยากให้ท่านแบบขอบคุณที่สองครับผมก่อนที่จะคุยครับผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับผมเนี่ยขออนุญาตเชิญเข้าไปที่ในบ้านไปนั่งคุยกันใต้ร่มคุยกันยาวๆหน่อยจะคุยกันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วครับวันนี้มันเป็นปฏิบัติการจริงๆที่แฟนคลับโคราชเรานะครับให้ความสำคัญให้ความสนใจครับในพวกมูลข่าวสารที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมรับทราบตลอดเวลาตั้งแต่ผมเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับผมอยากเรียนเชิญน้องๆเพื่อนพี่ทุกคนเนี่ยมองไปผมเห็นหน้าเนี่ยผมจำได้เกือบหมดเลยไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะครับผมอยากเรียนเชิญในบ้านพวกเราทุกคนน้องๆของเราเจอข้างในมีน้ำกินมีห้องน้ำเอาเครื่องเสียงไปนั่งคุยกันนะครับผมไม่อยากให้อยากมาคุยตรงนี้นะครับไปคุยข้างในว่าบรรยากาศจะดีกว่านี้ท่านถามผมในทุกเรื่องผมตอบท่านในทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่ผมเขียนมานี่ในเว็บพี่น้องมุนชนคนโคราชเห็นหมดในหนังสือมีเนื้อความว่าอย่างไรนะครับพี่อันนี้ผมฝากพี่ถึงท่านสุวัฒน์เพราะว่าท่านสุวัฒน์จะได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่รู้ผมขอแค่นี้ครับพี่ขอบคุณนะเดี๋ยวมาเข้ามาเข้ามาไปไหนมาโกงมาจัดไปข้างหลังไปออกข้างหลังสักคนเผื่อไว้เหมือนปลาใสหาเสียงเลยพี่ขอท่าน
250 ล้านนะครับจะได้ดีดีครับ250ล้านเร็วอยากได้ใครก็มีเลยซื้อเอาเลมันมาถ่ายรูปด้วยนะมันยังไม่ตื่นเลยผมได้รับหนังสือแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผมเรียนว่าผมเรียนเชิญข้างในดีไหมครับไปทานน้ำทานท่าก่อนพี่น้องของเราเนี่ยใครมีคำถามก็ถามท่านได้เลยใครต้องการความชัดเจนเรื่องไหนถามท่านได้เลยครับถามเลยไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจครับชัดเจนครับเป็นการเปิดใจนะครับเปิดใจครับเปิดใจทุกคนนะครับอย่างที่พี่บ้านพูดนะครับอย่างที่พี่บ้านพูดคือไม่สนใจอ่ะใครมาก็ทำงานต่อได้นั่นเองครับเชิญครับเชิญครับอยากรู้ว่าท่านทำไมยังรักษาการอยู่หรือเมื่อไรจะเป็นตัวจริงอะไรนะครับถามได้ถามได้เลยถามไดผมอยากให้ท่านสุวัฒน์เนี่ยประกาศตัวเต็มๆเลยได้ไหมว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของทีมนี้คนโคราชบริษัทเมืองย่าอยู่ในตัวมันไม่ถึงต้องตั้งเป็นสโมสรแล้วไปทำได้เลยไม่ได้ต้องเป็นบริษัทเข้ามาควบคุมมีฟีฟ่าเข้ามาตรวจสอบมี AFC เข้ามาตรวจสอบมีสมาคมมีแอดมีผู้จัดการแข่งขัน PPL เข้ามาตรวจสอบวันนี้ขึ้นดี2ที่ผมไปดูที่101ได้ชนะคราวมา9แต้มไปแล้วไปตอนนั้นไปกับท่านอุตรีประเสริฐไปกับพี่โตผมไม่ได้ไปตอนนั้นชนะคราวเขาส่งลงคนเกินพี่ป๋องอยู่ในเหตุการณ์มาทำต่อกัน3ปี1 2 3จะมา5ลีกวันพี่ป๋องผมพี่โตพวกเราผมนี่จะคุมการเงินดูแลแล้วก็บริหารจัดการทั้งหมดของสโมสรนะครับแล้วก็คอยเสนอก่อนคอยเสนอไปแล้วก็สู้กันมาจนสุดท้ายปีนี้ปีที่เราขึ้นมาลีกวันเนี่ยไอ้ขึ้นไทยลีกเนี่ยเราตั้งเป้าเงินตามทีไว้จำนวนหนึ่งสุดท้ายเงินตั้งเป้าปีนี้เพิ่มขึ้นอีก1 เท่าตัวนะครับ1เท่าตัวเราก็สู้ถามว่าวันนี้เงินเดือนนักเตะเมืองโคราชเงินนักเตะสวัสดิ์แคทมากกว่าเงินเดือนของไทยลีกบางทีมเพราะวันนี้พอขึ้นไทยลีกปุ๊บผมไปบุรีรัมย์ไปเมืองทองไปชลบุรีไปดูสนามไปดูรถดูนี่เตรียมความพร้อมทำทุกอย่างให้มันเข้ากฎกติกาของ AFC เขาของฟีฟ่าครับได้ข้อมูลมาจากพี่ได้ข้อมูลมาจากน้องนะครับสุดท้ายพวกเราก็ขยับทีมบริหารกันเพื่อให้เกิดศักยภาพในการเดินหน้าต่อไปจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะครับจุดเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นพอเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมเองเนี่ยผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการทีมม่อนกับกบบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะในเฟซบุ๊กมันออกไปหมดแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการวันนี้ท่านก็โชคดีทั้งหมดที่มาเนี่ยเป็นทางการเล่าให้ฟังก่อนพี่ผมก็ถามเลยครับตกลงพี่มีเพจจริงหรือเปล่าครับจริงครับเพจอะไรครับผมอยากทราบมาเลยเพจจริงของพี่คือเพจอันไหนตัวไหนครับเพจเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเพจต่อแล้วจะค่อยเพจต่อสับสนมากดีใจมากสับสนมากพี่จริงๆผมไม่รู้เดี๋ยวจะพี่เล่าต่อฟังนิดนึงครับ
ทีนี้ไอ้ยังไม่เปิดไปทางการเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายเหตุผล1 2 3ของฝ่ายบอร์ดบริหารบอร์ดบริหารวันนี้ขออนุญาตพูดเลยครับพี่นะประธานที่ท่านมาหลายคนนี่ก็ไม่รู้ม่อนพูดถูกใจพี่มากด่าคนนี้ด่าคนนี้ด่าคนนี้โอเคด่าได้เราไม่ว่ากันดีๆกันเย้าใหญ่กันไปเพื่อการบริหารนะครับประธานเที่ยวที่แล้วคนที่แล้วที่แล้วเนี่ยก็มาโคราชตั้งไม่มาโคราชบ้างแต่พวกเราก็พี่โตพวกเราก็สู้กันดิคุณเนี่ยสู้กันเราเลยจนดึงกันจนมาถึงสุดท้ายงบประมาณก็บานเปล่ามาปีนี้พอขึ้นไทยลีกเราก็ต้องตั้งหลักให้มั่นตั้งหลักให้มั่นคืออะไรครับทุกอย่างฟีฟ่ามันเข้ามาหมดน้องสนามข้างในต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่อีกเยอะผมบอกไว้เลยความไม่มีมาตรฐานในสนามในส่วนห้องต่างๆอีกเยอะนะครับก็เลยบอกน้องว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรากำลังเดินหน้าเรื่องปรับปรุงสนามไอ้เรื่องปรับปรุงห้องภายในกำลังทำกันอยู่อะไรข่าวที่ไม่ได้ออกจากเพจสโมสรผมไม่รับประกันว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่บางทีน้องๆอาจจะส่งข้อมูลกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องว่ากันนะครับบอร์ดบริหารประธานใหม่วันนี้คือท่านอดีตท่านคุณฟรีประเสริฐคุณชัยสุขท่านรับแล้วจริงๆท่านไม่อยากทำหรอกพอบอร์ดส่วนใหญ่เห็นว่าท่านอยู่โคราชคุยกันง่ายเข้ากันง่ายนะครับยังไม่เป็นทางการนะแต่ทางการก็คืออย่างนี้แหละสรุปแล้วท่านประเสริฐพี่ป๋องท่านรองนายกเทศบาลนครราชสีมาผู้สื่อข่าวมือหนึ่งของเมืองโคราชเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งในบอร์ดนั้นท่านขอจองรักชาติสจสูงเนินอดีตนายกอบจประธานสภาที่ชอบบอลชอบบอลก็เข้ามาช่วยเป็นบอร์ดพี่โตก็มาเป็นรองประธานสโมสรคนเอกแหลมชื่อจริงชื่อชาติชื่ออะไรผมเรียกแต่พี่แหลมเป็นคนโคราชบ้านอยู่เขาใหญ่และเป็นคนของครับท่านก็มาเป็นรองประธานให้แล้วก็มีหม่อมหลวงมาจากกรุงเทพมาจากโรงเรียนคริสเตียนซึ่งพวกเราผูกพันเขามีสายสัมพันธ์ในเรื่องบอลนะครับแล้วก็มีคุณจอร์ดจอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนจัดฟุตจัดกอล์ฟจัดกอล์ฟจัดเทนนิสเขาจะทำกับระดับโลกนะครับเขาลาออกจากงานที่อเมริกาเขาก็เข้ามาเป็นทีมร่วมงานกับพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยการจัดองค์คาพยพทั้งองค์กรกำลังเดินหน้าแล้วก็จัดกันเรียบร้อยแล้วผมเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากพี่โตหลังจากพี่โตบอกว่าจะไปทำเทนจะไปทำฟุตซอลจะไปทำวอลเลย์บอลจะไปทำดีล่านะครับโอเคเมื่อพี่โตไม่ทำเราก็ไม่มีใครผมก็ต้องมารับหน้าเสือก่อนพอผมรับหน้าเสือสิ่งแรกที่ผมทำผมก็เชิญกำเบกมาคุยเชิญมวลมาคุยตัวทั้งหมดนี่เอายังไงที่มีอยู่ทุกวันนี้ใช้ได้กี่ตัวใช้ไม่ได้กี่ตัวเอาแผนมาดูแผนทำทีมปี2015เนี่ยคำเบกเอายังไงมวลเอายังไงบอกมาผมเชิญมานั่งคุยที่นี่ประมาณ 3-4 รอบก่อนที่จะไปภูฐานตอนไปภูฐานพี่โตไปพี่โตไปผมติดธุระผมไปไม่ได้พี่โตไปกลับมาผมแผนทำทีมออกจากภูฐานคำเบกบินตรงไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปเตะที่ยามาฮ่ากับจูปิโร่ตัวก็ไม่ครบซ้อมก็ไม่เต็มที่เด็กก็หยุดพวกตัวต่างชาติทั้งหมดวันนี้ไปกลับบ้านไปก่อนไปพักผ่อนเราก็ไม่ว่ากันเราก็ไปเท่าที่มีผมก็ตามน้องๆไปกับญี่ปุ่นไปอยู่กับน้องๆเขาก็เป็นท่านรักชาติเราไปอยู่รถพอสมควรแล้วก็กลับมาช่วงที่กลับไปกลับมาช่วงที่ผมอยู่วันสองวันผมนี่ไม่ได้นอนบ้านเลยครับผมก็เรียนบอกไปว่าผมจะได้ตัวที่เมืองทองหนึ่งสองสามผู้ใหญ่คุยให้ผมหน่อยผมไม่รู้จักเขาผู้ใหญ่คุยจบผมเข้าไปข้างล่างผมจะได้ตัวมึงชนต่อด้วยเพิ่มเติมตามที่คำเบรกเสนอมาผมก็คุยจบคนอื่นมา1 2 3แผนทำทีมคำเบรกเสนอตัวนี้มาวันนี้ผมเอาให้คำเบรกได้ครบทุกตัวผมสแกนทุกตัวแล้ววันนี้ผมก็เรียกมาทุกคนละน้องช่วยกันผมก็ถามทีมที่เขาตกชั้นแอร์ฟอร์สตกชั้นปตท.ระยองตกชั้นผมไปนั่งคุยกับเขาผมเป็นเด็กไม้ผมขอความรู้ครับผมก็ไปคุยกับคุณชลาแนฟอนคุยกับสมหมายปตท.ระยองนี่ครับคำเบสเสนอผมอย่างนี้พี่ว่าไงทำไมผมคุยกับเขาเขาคือเพื่อนเราเขาคือเพื่อนเราเขาคือพวกเราคนที่ทำการเมืองทำไอ้กีฬามาต้องหาข้อมูลต้องโง่ครับต้องรอบคอบกว่านี้ผมก็ไปคุยกับพี่
ี่จะเปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเพราะทีมเวิร์คของพี่มันดีอยู่แล้วพี่เปลี่ยนตัวที่เอาไปเติมเต็มให้เต็มพอถ้าพี่เปลี่ยนเยอะเวลาซ้อมพี่เวลาทีมเวิร์คพี่ดูปตท.ระยองเป็นหลักพี่ดูผมแอร์พอร์ตเป็นหลักพอได้ข้อมูลบางส่วนมาประกอบกับพวกเราแฟนบอลผมก็ถามนะไม่ใช่ไปถามผมไม่ถามหลายคนผมถามก็ได้ข้อมูลมาว่าสุดท้ายผมไม่ไปเคยไปเจรจากับใครเลยองลงออกลีผมไม่เคยเจรจาใครบอกว่าผมไปเจรจาคุณต้นผมไม่เคยผมเจรจาใครผมก็ไปรับๆเจรจาเสร็จผมไม่เป็นข่าวจะเป็นข่าวทำไมให้ผู้ต่อสู้รู้ทำไมหรอกไพ่มันต้องเปิดปิดไปเล่นใบสุดท้ายไม่ใช่แบบเปิดไพ่เขาเล่นให้เรารู้บทแม่งคู่ต่อสู้วันนี้มันก็เห็นเราบทนะ18 17ทีผมคิดของผมอย่างนั้นผิดถูกผมไม่รู้อาจจะไม่โดนใจโฉอย่างพวกเราก็ได้ไม่เป็นไรน้องด่าพี่ได้แต่พี่ยอมเจ็บเพื่อสโมสรได้ด่าได้ว่าได้ตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนน้องด่าพี่ตลอดพี่ไม่เคยโกรธเลยเพราะเธอรักจริงๆรักโดยไม่มีสิ่งเส้นเขตกั้นระหว่างวงแดงไอ้ควายบ้างไอ้เหี้ยบ้างไอ้สัตว์บ้างกูเป็นต้องคอยทั้งสัตว์ทั้งเหี้ยกูโดนตลอดเมียด่าบอกว่าพี่แม่งเลิกเลยอย่าไปโยนตัวใจเฮ้ยเมื่อทำหน้าที่แล้วรับปากกับบอดแล้วพวกเขาจะขวางกันผมก็ไม่กลัวผมคือนักการเมืองผมอยู่โคราชมา30ปีผมไม่ใช่คนเกิดที่นี่ผมเกิดที่อื่นแต่ผมเป็นนักการเมืองวันนี้ม่อนจูงเข้ามาการเมืองจริงๆแล้วนัดผมสโมสรนัดที่ไหนผมก็ไปวันนี้มาที่นี่คือการเมืองทุกสโมสรคือนักการเมืองอยู่ข้างหลังทั้งหมดอย่ามาพูดว่านักการเมืองไม่มีมีทุกสโมสรทุกท่านชลบุรีเมืองทองเนี่ยก็มีการเมืองติดหลังหน้าชลบุรีก็มีในหกของทีมใหญ่ที่สุดบีจีเนี่ยครับไอ้เข้าไปหมดแล้วทีนี้เราให้ฟังเพื่อให้น้องได้เข้าใจนี่พอเวลาพี่แต่เขาทุ่มไงพี่เวลาพี่พูดเนี่ยพี่จริงจังนะพี่จริงใจแต่พี่ไม่ได้พูดแบบอ้อมๆนะเสร็จแล้วดำเบลให้มาวันนี้พี่เจรจากับอลิเดมันสามยกสามดีจบไม่เป็นข่าวจะไปเป็นข่าวทำไมไอ้เมืองทองมันก็จะเอาไอ้พวกเราไอ้ BEC มันก็จะเอาไอ้บ้านไอ้ข้ามันก็จะเอาไอ้แมนมันโทรมาหาผมก็ไม่กล้ารับสายมันการเมืองทองไปนอกกับเราเราก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวว่าเราจะเอาไม่เอาได้แต่กูคุยกันจบแล้วไม่มีทางลงเลยถ้าจะทำได้แล้วเรื่องสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนี่ผมเรียกว่าท่านสุวัฒน์เนี่ยท่านเป็นคนพูดน้อยแต่พลังมหาศาลวันนี้คุยกับใครเขาก็มานะบอกใครเขาก็มาโตโยต้าเนี่ยที่ท่านผู้ไทยบอกจนตกใจเนี่ยอยากอยู่กับสว่างแคทโดยมารยาทของสุวัฒน์มาสด้าอยู่กับผมมา3ปีทุรักทุเลกันมาตลอดให้เขาอีกปีหนึ่งนะคนอย่างสุวัฒน์กับเมืองโคราชกับของดีเมืองโคราชท่านไม่ต้องห่วงแล้วฮะท่านสบายใจได้ส่วนตัวเลขต่างๆนี่ที่ไม่ค่อยพูดแต่ที่ไม่กล้าบอกไม่ใช่เพราะอะไรถ้าเลข1เลข2มีปัญหามาเป็นชุดนะมาเป็นชุดผมจะบอกให้แล้วคนอย่างสุวัฒน์นี่นะคอนเนคชั่นไม่ธรรมดาทุกๆทีมเกรงใจฮะวันนี้ขึ้นมาอยู่แถวเดียวกับบุรีรัมย์แล้วนะกับเมืองชนแล้วโคราชถอยไม่ได้ฮะขอให้ท่านสบายใจได้เรามีเดินหน้านะฮะพนักงานต้องเป็นระบบหน่อยวันนี้เซ็กชั่นต่างๆวางกันอย่างต่อเนื่องระบบบัญชีสิทธิประโยชน์ผู้จัดการทีมทำอะไรแต่ฟุตบอลต้องไปจากคัมเบทั้งหมดนะคัมเบอยากเล่นใครชอบงานแบบไหนคัมเบบอกมานะฮะแล้วเรื่องทีมเนี่ยผมเองก็ที่ปรึกษาคนหนึ่งก็บอกว่าคัมเบเขาต้องการทำงานเป็นชุดเป็นทีมเป็นระบบคือนักกีฬานะผู้บอลก็ดูว่าเล่นเป็นทีมดีแล้วถ้าไปใส่แล้วส่งเดชนั่นดังก็ไปใส่เนี่ยไปดังมันไปไม่รอดท่านเชื่อมือคัมเบพูดผมทั้งหมดฟังคัมเบพูดแล้วก็ไปทำงานบ้านต่ออยากได้อะไรงบประมาณต่างๆก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้คือนโยบายที่ชัดเจนนะครับรับเชิญถามท่านผู้ชายเลยนะครับอบจกับพี่นกอยู่อบจอีกแล้วก็เป็นผอ.ของสโมสรเป็นผู้จัดการอีกวันนี้ผมรับแบกภาระหนักมากนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้ผมถือว่าเป็นวันปฏิบัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนผมไม่เคยเกิดเครื่องน้องนุ่งแม้แต่นิดเดียวผมเข้าใจในความรู้สึกเข้าใจในความรักผมเป็นเด็กบ้านนอกผมเป็นคนบ้านนอกเป็นคนยากคนจนแต่สิ่งที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสบอร์ดได้ให้โอกาสในการทำทีมถามว่าผมรู้เรื่องฟุตบอลไหมผมก็เคยเล่นฟุตบอลมาแต่ถามว่าผมก็ไม่รู้แบบทุกเม็ดแต่ผมมีทีมงานในเรื่องของที่จะทำงานฟุตบอล
ผมทำงานด้วยความรอบคอบวันนี้ภาระที่ขึ้นใครดีหนักมากมันหนักสองเท่ากับลีกวันนักเตะต้องแข็งแกร่งทุกนักเตะต้องแน่นคำเบะผมบอกคำเบะท่านวันนี้ท่านแบกภาระกับผมสองคนนะท่านเป็นผู้เสนอเนี่ยทำแผนทำทีมมาให้ผมมีหน้าที่ซัพพอร์ตมีหน้าที่ดูแลมีหน้าที่ทีมให้ดีที่สุดรายละเอียดในทีมมีอีกเยอะน้องไปโรงแรมติดต่อโรงแรมกินข้าวกินอะไรเที่ยงกินอะไรเย็นกินอะไรเช้ากินอะไรไปเตะไปซ้อมที่ไหนที่ซ้อมห่างจากที่นอนจากที่โรงแรมเท่าไหร่ที่ซ้อมที่โรงแรมห่างจากสนามเตะเท่าไหร่เรื่องอย่างเรานี้เป็นรายละเอียดที่เข้าใจหมดแล้วพี่ก็พยายามศึกษาจากคนที่รู้ผมให้พี่ไม่ได้ทำงานคนเดียวผมไม่ทำงานคนเดียวผมก็ทำงานเป็นหัวหน้าทีมระยองผมก็เลยเรียนด้วยความเคารพว่าประวัติศาสตร์ที่น้องๆอยากรู้อยากทราบอยากเห็นนะครับผมได้เล่าให้ฟังหมดแล้วหลายคนน้องๆที่ผมเจอเนี่ยผมเห็นหน้าตลอดผมจำได้ตลอดท่านก็จำได้ผมตลอดผมไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าน้องเลยเพราะผมมีหน้าที่บริหารแต่วันนี้ผมกับคุณผมก็จะอยู่หน้าคุณตลอดจะสุขหรือทุกข์จะชนะหรือแพ้เสมอผมต้องเดินคู่กับคุณสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือการเชียร์แบบอารยะการเชียร์แบบเป็นผู้ดีการเชียร์แบบอะไรล่ะแบบโคราชแต่อย่าแย้มอย่าแย้มโคราชลุยได้แต่ต้องอยู่ในกรอบในกติกานะครับก็เลยขอว่าหลายคนวันนี้ทีมเอลมาตรวจบอกว่าทีกองฝั่งนู้นไม่มาพี่เอาต้องฝั่งนู้นผมก็ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างเพราะเราเตรียมที่จะไปถ้าเราได้ไป AFC ทุกอย่างก็เราทำ AFC ไปเลยตอนนี้ในสนามเรานะครับสนามเราก็ต้องเช่าอยู่นะครับส่วนค่าเช่าสนามครั้งละ 35,000 ปีนี้ไม่รู้เขาจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมว่าจะทำเรียนดูทำสัญญายาวเลยนะครับปัญหาเรื่องสนามแข่งสนามซ้อมวันนี้ผมใช้2สนามในเบื้องต้นก็คือสนามมทสกับสนาม80พรรษาวันนี้วันที่29พรุ่งนี้คณะบอร์ดบริหารประธานทั้งหมดจะไปทํา MOU กับมทสทํา MOU กับมทส2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขอใช้อาคารสถานที่มีอะไรบ้างอาคารสถานที่มีสปอร์ตมีออกกำลังกายมีสระว่ายน้ำมีสนามซ้อมมีฟิตเนสมีอะไรใช้ของมทสทั้งหมดนี่คือ MOU นี่คืออันที่หนึ่งบุคลากรใช้ครูใช้แพทย์ของมทสใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาของมทสใช้เรื่องของอาหารต่อเรื่องโภชนาการของมทสใช้แพ็กเกจทั้งหมดของมทสเหตุผลที่ใช้มทสเพราะอะไรครับเพราะอยากให้เป็นแพ็กเกจเดียววันนี้มทสมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ดีที่สุดในประเทศมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสู้มทสไม่ได้ทำไมผมกล้าพูดเพราะผมไปเห็นมาแล้วใหญ่อลังการมากพวกเราก็ไปทำได้เลยไปนั่นได้เลยไปทำเป็นสมาธิก่อนที่จะเล่นตรวจร่างกายก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำตรวจว่ามีขี้เห็ดไหมเห็ดไหมมีพันไหมมีสังขารมีกระดูกไหมต้องดูหมดครับเราก็จะใช้นักกีฬาเราไปที่โน่นหนึ่งจะได้มีสมาธินะครับจะมีสมาธิในการซ้อมนะครับวันที่29บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงเราก็จะลง MOU อย่างเป็นทางการกับมทสเพื่อที่จะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการหมอฟื้นฟูหมอจริงแล้วก็เรื่องฝึกซ้อมเรื่องสปอร์ตความเป็นทั้งหลายเอาที่มทสทั้งหมดเพื่อให้เด็กๆ เราได้มีสมาธินะครับนักกีฬานะครับกลับมานิดเดียวอาจจะมีปีวันนี้ผมมองเลข2แล้วผมไม่ได้มองแค่เปิดแบบเดียวนะครับเหตุผลที่มองเลข2ครับเพราะอะไรผมมองอนาคตผมมองเป้าหมายไปพุ่งชนนะครับปีนี้เรามาใหม่ก็เหมือนเรามีนโยบาย3ปีขึ้นไทยดีปีสุดท้ายผมใช้เงินเกินงบประมาณไปเกินเท่าตัว 100% เงินเดือนเราขึ้นสูงมากแล้วก็อัดฉีดแบบสูงมากนะครับปีสุดท้ายทั้งจิตวิทยาทั้งโมดัสทั้งทุกอย่างซัดมันเต็มที่มันก็จะเป็นอย่างนี้สโมสรอื่นเขาเห็นในชื่อเห็นเงินเดือนพี่ทำไมแพงขนาดปตท.ระยองคุณสมหมายเขาบอกว่ามันอยู่กับผมเมทีเนี่ยมันได้เท่านี้อยู่กับพี่ไม่ไปขึ้นเยอะเลยมันผ่านมาแล้วพี่ผมบอกเนี่ย
นะครับก็เลยเล่าฟังว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยบอกน้องว่าการเมืองมันอยู่กับทุกทีมน้องก็เห็นแม้จะให้พี่ตอบเลยท่านสุวัฒน์วันนี้สวัสดีแคทถ้าไม่มีคนชื่อสุวัฒน์นิตตาพลบมันไม่มาถึงนี่หรอกผมเพียงฟันเฟืองนี่ฟันเฟืองนี่ฟันเฟืองโตฟันเฟืองมีปัญหาทุกครั้งสาครับปัญหาคืออะไรขาดเงินครับอย่าให้พูดเลยว่า200 300อย่าไปพูดเราไปชมขี้คุยนี่คือฐานของพวกเราฐานการเมืองท่านทำการเมืองมาที่นี่มีนักการเมืองไหนอยู่อ่ะตอนนี้มีใครให้โคราชหรอครับในช่วงคสช.ตอนนี้พรรคไหนมันออกไปหาประชาชนบ้างเออเอาปฏิทินมาแจกทุกคนไอ้เดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนเก่งของผมมาครับแจกครับทุกคนนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนี่แจกได้เลยจะเอาลูกพี่กูไม่ได้ก่อนเนี่ยเราก็สีธนูชัยนะคอยดูปฏิทินเราสีธนูชัยคสช.ตอนเราว่าไอ้คสช.ครับอย่างนี้ทำได้ไหมอันนี้ทำได้ไหมกกต.ทำไหมอุ้ยเราก็มีฝ่ายกฎหมายนะครับก็เลยเล่าถูน้องๆฟังนะครับสุดท้ายด้วยความเคารพน้องๆทุกคนด้วยความรักที่น้องมีต่อสวรรค์แก่พวกเราอยู่ด้วยกันมา10ปี15ปีด้วยความจริงใจที่น้องมีต่อมันอาจจะมีเส้นบางๆที่มันกั้นไว้นิดนึงข้อมูลข่าวสารอาจจะหลุดไปไม่ถึงนะครับก็เลยเรียนว่าวันนี้โครงสร้างทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบอร์ดบริหารที่ปรึกษาคณะทำงานคณะทำงานท่านประเสริฐผมท่านสุโขราชต่อไปผมไม่ต้องวิ่งไปประชุมที่กรุงเทพอีกนานเมื่อก่อนเดี๋ยวผมจะไปประชุมกรุงเทพอยู่เดอะไนฟิตประธานอยู่เดอะไนฟิตท่านประธานเงินขาดแล้วตอนนี้ผมก็อยู่โคราชแล้วมันจะง่ายขึ้นนะก็เลยฝากพวกเราทุกคนว่าถ้ามีอะไรถามซะให้สิ้นกระบวนการเราอย่าไปทะเลาะกันเป็นเฟซบุ๊กอย่าขายความคิดเถอะให้เมืองทองเห็นให้บุรีรัมย์เห็นให้ทีมอื่นเห็นเรามาคุยกันอย่างนี้หรือโทรคุยกับพี่ก็ได้เบอร์โทรพี่ให้ไว้ตลอดกรณีเฟซบุ๊กวันนั้นพี่เป็นรองนายกจะไปแถลงข่าวกับท่านรองก่อนเรื่องจัดงานลอยกระทงผมใส่เสื้อนั้นไปใส่เสื้อที่มันขึ้นเฟซบุ๊กปลอมผมผมไม่ได้ทำสาบานFacebook ปลอมเสื้อที่ผมใส่ผมไปให้ข่าว CCTV KCTV มาไหมวันนี้มาไหมมาครับไปไหนไปแล้ววันนั้นแหละผมไปนี่ผมไปแถลงข่าววันนั้นที่ผมไปให้ข่าวกับท่านพี่ป๋องไม่ได้ไปผมไปกับท่านนายกไพบูลย์ว่าตอนนั้นก็จะไปพี่ป๋องเทศบาลอบจ.แล้วก็เทศบาลเรื่องจัดงานลอยกระทงที่ถูกตำรวจชุดนั้นแหละผมไม่รู้ว่าใครเป็นสายพวกผมตรงนั้นได้ผมว่าข่าวรูปนี้มาจากKCTV ไม่มีใครถ่ายรูปผมได้รูปนั้นเพราะผมมุมเอียงแล้วมันอยู่ในนั้นแล้วก็ไปทำเป็นเฟซบุ๊กผมขึ้นมาอันแรกเขียนดีมากตอบพวกตอบนี่โอ้แต่กูได้ตอบเลยแม่งสุดยอดกูไม่เห็นกูตกใจไปกฎหมายบอกพี่แจ้งความมาด้วยเขาอาจจะมีเจตนาดีไม่ต้องอภัยกันได้อะปะพอพักหลังหนักเข้าผู้บริหารจะฟ้องแฟนหักมีอันนึงขึ้นมาคนก็แคปส่งมาพี่เลยตอนวันนั้นที่พูดเนี่ยตอนนั้นผมไปติดต่อผมไปคุยกับคุณนพที่เมืองชนผมไปเอาไอ้ตายผมไปเอาอัครรวินผมไปเอาวัชระมาสุขบางคนไม่รู้เลยวัชระมาสุขอยู่เมืองชนรู้ด้วยว่าการท่าเรือในชายมาเขามีครอบมีมวยอยู่ที่ไอ้วัชระมหาวงศ์อยู่เมืองชนเป็นรถของคุณนพพวกเราไม่รู้ไม่โกรธกันเพราะน้องมีข้อมูลเท่านั้นก็ไปคุยคุณนพจบเลยที่อุทัยมาจบโคราชจบท่านสุวัฒน์จบผมที่ซื้อไก่ย่างท่าจางไปฝากเพิ่ม20ตัวในฐานะพูดเอาไก่ไปฝากผมดีมีข้าวเหนียวด้วยมีเขาแนะนำดีให้มาแนะนำเรื่องแฟนคลับแนะนำเรื่องงานครั้งนี้แนะนำเรื่องน้องทุ่งดีเขาเป็นเพื่อนกับนายกนครที่สูงเนินเขาเป็นเพื่อนกันเรียนอักษรมาด้วยกันกินที่พี่นอนมาด้วยกันที่โน่นที่พัทยาก็เอาแค่นายกนครไปด้วยก็ไปคุยกันก็จบพอมาขับรถมาเขาพูดสื่อข่าวโทรหาพี่พี่ผู้บอลบริหารพี่จะฟ้องแฟนกลับเนี่ยเราก็หลุดปากเนาะบ้าไหนฟ้องบอลไหนจะฟ้องกล้าฟ้องแฟนกลับเป็นสตอรี่ที่ทำ
เพื่อให้ผมทะเลาะกับแฟนครับวันนี้เราเนี่ยไม่มีอะคาเดมี่ไม่มีเด็กของเราที่เป็นเด็กสร้างเด็กสร้างวันนี้มันมีไม่กี่คนมือไม่ถึงเด็กสร้างเราเนี่ยของสโมสรเราต้องพูดตรงๆเราต้องใช้ซื้อยืมเพื่อที่จะให้ทีมมันอยู่ข้างบนได้กำพลมาครั้งแรกอเล็กบอกว่าอู้สโมสรเอาอะไรมาให้ไอฝึกอย่างนี้อเล็กมันบอกทำไมตัวเล็กจังวันนั้นกำพลมันดังเพราะเรากำพลมาแรกๆพวกเราในสายตาเห็นว่ากำพลนี่ตะเปียกตะปังหลังจากไม่นานกำพลเปลี่ยนเพราะฝีมืออเล็กวันนี้ผมยอมซื้อจอมจ่ายอเล็กเป็นรายเดือนเป็นโค้ชเฮดโค้ชประตูเนี่ยเพื่อที่จะให้สุปีชาผู้ช่วยโค้ชเดิมแล้วเนี่ยไปดูกับอเล็กมันนะผมเตือนมาสอนปีแล้วนั่นคืออาจารย์นั่นคือบรมครูอเล็กมันสุดยอดนะครับก็เลยบอกว่าเอาให้ดีมันทำฝึกกำพลจนกำพลติดปีกวันแรกกำพลที่มาลงสนามครั้งแรกเห็นไหมในสายตาท่านไม่ต้องให้ผมบอกสเปซสปาวันนี้กำพลติดปีกมีสื่อติดสื่อเมืองทองดังกำพลเป็นหลานลวิเป็นเด็กครูเจนเป็นหลานแท้ๆของลวิไม่ใช่เป็นคนอื่นไอ้วัชระมาสุขเป็นเด็กใต้เป็นเด็กในคอนโทรลวิเดี๋ยวมันก็มาผู้ใหญ่กินข้าวก็แล้วคุยข้างล่างจบแล้วมันส่งเงื่อนไขมาหมดแล้วถ้าจะไปฟังข่าวเยอะถ้ามันไม่ได้ไอ้นี่กูก็ต้องขอตัวดีกว่านี้นี่คือหลักการยังไงเราไม่มีร่วมขอเพียงตัวเดียวข่าวสามต่อเอ้าใครถามไหมครับนั่นเองผมมีเรื่องเล่าให้ฟังตอนนี้มีนักเตะจากบุรีรัมย์กี่คนสองคนนะเอาการเติบโตมาขอเทสอยากจะอยู่กับเรานะเป็นเด็กที่เป็นเด็กออสเตรเลียเป็นเด็กที่เป็นลูกครึ่งเด็กลูกครึ่งใช่ถามว่าผ่านเมืองทองมาแล้วมันหมดสัญญากับเมืองทองตัวเอเย่นมาเนี่ยบังเอิญมันเป็นคนที่สนิทกับพวกเราที่เอามาฝากพี่หน่อยได้ไหมได้ผมบอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขคัมเบกเข้าตาคัมเบกก่อนเข้าทรงมวยคัมเบกก่อนทางบอลคัมเบกก่อนผมจะเอาเซ็นเท่าไหร่ก็เอาพี่เงินเดือนเท่าไหร่ก็เอาพี่ตอนนี้แสดงว่านี่คือเครดิตของพวกเราเครดิตของพวกเราผมถึงโคตรดีใจเลยวันนี้โจ้ไทยรัฐโทรมาบอกว่าจะเอาศูนย์หน้ามาจากต่างประเทศพี่ขอซ้อมหน่อยเด็กต่างประเทศผมเต็มแล้ว5ตัวปีนี้เขาให้ส่ง5ตัวพี่กายส่ง7ตัว5ตัวฝรั่ง5ตัวเบลเยียม5ตัวเต็มแล้วผมก็เลยมองเล็ก2ว่าถ้าเอามาซ้อมเข้าตามึงซ้อมใครกูก่อนกูจะเสียค่าอาหารกับค่าที่พักให้ถ้าวันไหนกูเซ็นจริงก็เอาเงินเดียวผมวางแผนเล็ก2ไว้แล้วครับไม่ได้วางเล็กแรกแล้วเด็กจากเวลาเนี่ยผมถามมาแล้วเปรี้ยวผมถามเขา2คนนะถามเขาบอกว่าทำไมจึงอยู่วีรังจึงชอบวีรังก็บอกว่าวีรังแข็งแรงการซ้อมเขี้ยวมาแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่โคราชเขาบอกชอบความเขี้ยวโคราชนะคำแรกที่เขาตอบนะเขาบอกชอบความเขี้ยวโคราชทั้งออกยังตอบโคราชเขาตอบจากหัวใจกันทั้งบอกเขาไม่จำอยากมาอยู่กับสวัสดิ์แค่นี้หนึ่งกองเชียร์ไว้แล้วเรื่องการฝึกเขาคำเด็ดที่เรื่องที่สองเขาบอกการเล่นฟุตบอลมันจะมีคุณภาพมันจะสนุกเนี่ยแล้วมันมีความตั้งใจเนี่ยกองเชียร์แล้วแฟนบอลใช่ไหมของเราเนี่ยเปิดมาก็หมื่นกว่า20,000นะไม่มีก็หมื่นห้าหมื่นหกนะไอ้ตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่พิเศษที่สุดเป็นตัวเลขที่บังคับสุวัตนิตาบรมบอกเท่าไหร่เท่ากันต้องบอกท่านสบายใจได้นะพี่เจ้าท่านนะม่อนบางทีท่านอาจจะแสดงออกมาม่อนอาจจะบอกไอ้หนึ่งมันใช่ไม่ใช่นะม่อนนะฝากให้ลืมเรื่องนี้ได้เลยนะลืมได้เลยเท่าไหร่เท่ากันที่มาทำให้ดีอ่ะไม่มีใครด่าพี่ไม่ดีก็อย่าด่าเพราะรับเต็มที่แล้วทีนี้เรื่องซื้อนักเตะดิวแต่ละดิวเนี่ยถ้านักเตะวันนี้นักเตะที่มีฝีตีนที่มันจะอยู่เล่นในไทยลีกได้พวกอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาถูกนะผมเนี่ยพอมาถึงผมเนี่ยต้องทำการบ้านให้คำเด็กเลยสถานอย่างนี้ทีนี้ผมก็ซื้อนักเตะเลยเนี่ยที่ท่านทำเนี่ย
ถ้าใครจะท่านก็พูดที่อยากไม่แม่งกูแก้ไม่ได้คุณต้องเต็มที่ผมก็ใจได้เราไม่ว่าแต่ขอให้นักเตะที่มาเตะแล้วเราดูแล้วมันสู้คนอื่นได้มันใช่ได้ใช่นักเตะแต่ละตัวที่เห็นอ้าวสู้ได้ไหมมองดูแล้วมันสู้เขาได้ไหมเอาฝ่ายกีฬาเราฝ่ายสเกลเนี่ยฝ่ายสเกลฝ่ายดูนักกีฬานี่นะพี่เงินนำทีมเนี่ยนักเตะเนี่ย 70% โค้ชกับผู้จัดการเนี่ย 20-30% ถ้าซื้อนักเตะมันดีมันเก่งตอนไอ้โค้ชแห่งปากตั้งสนามเนี่ยมันก็ได้เท่านั้นแหละคนดูเขาพร้อมจ่ายคืออย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปดูเขาพร้อมจ่ายอันนี้ก็ดีครับทีนี้ตัวเข้าเนี่ยปีฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณแฟนเราโคราชนะครับเราได้จ่ายเงินเดือนให้เด็กได้อยู่ประมาณ3เดือนหน่อยๆ3เดือนครึ่ง